คริสติน่าอากิล่าปฏิเสธรักเศรษฐีฮ่องกงพร้อมเผยสถานะนีโนเมทนีมาเปิดใจเล่าเรื่องราวความรักแบบหมดเปลือกในรายการสำหรับนักร้องดังคริสติน่าอากิล่ากับความรักครั้งที่รักที่สุดไปจนถึงเหล่าดาราคนดังที่เคยตามจีบโดยเจ้าตัวได้เล่าว่าหนุ่มหล่อระดับซุปตาอย่างลิวเตอร์หัวที่บินมาจีบหนุ่มหล่อระดับซุปตาอย่างลิวเตอร์หัวที่บินมาจีบถึงเมืองไทยว่าผู้จัดการเขาโทรมาบอกว่าอยากเจอติน่าเราก็ไม่รู้จักถามว่าเล่นหนังเรื่องอะไรผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะเราก็อ๋อแล้วเขาจะมาเจอติน่าทำไมเราก็บอกว่าไม่มีเวลาหรอกเดี๋ยวต้องไปซ้อมร้องอีกที่แฟลตดินแดงเขาก็ตามไปเจอเขาก็ให้เบอร์เขาไว้รวมไปถึงเศรษฐีชาวฮ่องกงมาขอดินเนอร์มีจดหมายมาที่บริษัทไปดินเนอร์วันวาเลนไทน์ถ้าพูดชื่อไปนี่คือเป็นบุคคลทรงอิทธิพลของฮ่องกงเลยทีเดียวและส่วนเรื่องความรักของติน่าบอกว่าไม่มีมานานมากๆเพราะโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยพูดไม่มีแฟนมาเป็น10ปีแล้วสำหรับอดีตของนีโนเมธานีบูรณสิริครั้งหนึ่งเคยจีบนักร้องสาวที่ได้ชื่อว่าเป็น Dancing Queen ของเมืองไทยติน่าคริสติน่าอากิล่าว่าตนเคยจีบนักร้องสาวตั้งแต่ทั้งคู่ยังไม่เข้าวงการบันเทิงในช่วงที่เรียนจบกันใหม่ๆยังทำงานออฟฟิศทั้งคู่ซึ่งอย่างไรก็ตามนีโน่ก็ยอมรับว่าความตั้งใจในครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จเพราะติน่าไม่เล่นด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก newheadline.info ขอบคุณค่ะ